สวัสดีครับวันนี้ผมเช่นเคยนะครับช่างเบิร์ดนะครับผมวันนี้จะมานำเสนอเครื่องอีกรุ่นหนึ่งของยันมา RHM 300นะครับนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวนะครับผมแถบแดงฟ้านะครับต่างจากตัวเก่านะครับที่เป็นแถบแดงแล้วก็ออกครีมนะครับผมนะฮะการทำงานก็คล้ายๆกันแต่วันนี้ก็คือปรับตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้จะใช้เป็นระบบธรรมดากึ่งดิจิตอลนิดนึงก็คือจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ในการเช็คค่ารอบแล้วก็ค่าตกธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นหน้า300คือลูกยางขนาด3คูณ6นะครับ2ลูกนะครับผมซ้ายขวานะครับนะฮะอันนี้เป็นช่องการปรับนะครับผมการเข้าไหลเข้าจากกระเทาะผ่านลูกยางนี่นะครับแล้วลงมาช่องนี้นะครับตัวนี้ช่องปล่อยตัวนี้เป็นช่องของเข้ารีบนะครับผมนะฮะแล้วตรงนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปรับแรงลมพัดลมนะครับจะมี1-6นะครับผมแรงลมของพัดลมนะครับลมจะดูดผ่านทางนี้นะครับผมถ้าต้องการลมแรงก็เพิ่มไปที่เบอร์ 6นะครับถ้าลมเบาลงก็ไปที่เบอร์ 1แล้วแต่ลักษณะของการแทรกข้าวตรงนี้เป็นช่องระบายข้าวทิ้งนะครับผมไม่ใช่ช่องข้าวดีนะครับนะครับผมนี่คือช่องข้าวทิ้งนะครับเน้นนะครับช่องข้าวทิ้งนะครับอันนี้ข้าวจะเข้าไปสู่ระบบเดี๋ยวจะลองทํางานให้ดูนะครับผมตัวนี้จะเป็นเราใช้ไฟบ้านนะครับผมไฟ220บ้านเราเลยนะครับผมเราก็ทำการสปาร์ตเครื่องครับแล้วโยกคันโยกนะครับว่าการทำงานนั้นค่อนข้างเร็วนะครับผมข้าวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20โลได้ครับออกแล้วนะครับผมตอนนี้เริ่มต้นที่การทำงานที่เบอร์ 1นะครับก็คือสีข้าวเบอร์ 1ครับเจอข้าวที่ตัวนี้เป็นการปรับตั้งลูกยางนะครับกดเข้ามาหาตัวนะครับผมตอนนี้นะไปดูด้านอื่นกันครับผมนี่ใช้เป็นยีชุดคัดข้าวครับนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นสายพันธุ์ล็อกดีนะครับผมทุกอย่างเครื่องสมบูรณ์นะครับข้าวเริ่มออกแล้วเราจะเพิ่มความเร็วข้าวนะครับมาที่เบอร์ 2ครับแล้วแต่ลักษณะข้าวนะครับผมเราดูข้าวนิดนึงความเร็วนะครับอยู่ที่300กิโลต่อชั่วโมงนะครับผมหรือขึ้นอยู่กับข้าวนะครับหรือความสามารถในการกู้สีนะครับสามารถยันได้ถึง500นะครับผมอันนี้ช่วงแรกข้าวจะหักนิดนึงนะครับข้าวนี้มันจะเป็นข้าวตากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้าวที่ความชื้นเยอะหน่อยนี้ความชื้นอยู่ที่ประมาณ18นะครับผมเป็นข้าวที่เป็นข้าวไก่แต่ก็สีได้นะครับผมThank you.
็มีท่านใดสนใจเครื่องตัวนี้นะครับติดต่อผ่านได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0925982111นะครับช่างเบิร์ดนะครับหรือติดต่อดูได้จากด้านล่างนะครับผมเบอร์โทรนะครับเครื่องตัวนี้ครับสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่นี่ที่เดียวที่ทำงานได้